ในขณะนี้นะคะเป็นเสียงจากรถนำขบวนงานประเพณีบุญบั้งไฟปอดเล่าของเทศบาลเมืองกุชินารายประจำปีพุทธศักราช2566นะคะซึ่งในปีนี้นะคะทางท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกุชินารายนำโดยท่านธนเศรษฐ์ชัยสวนการพลทัพนายกเทศมนตรีเมืองกุชินารายพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกุชินารายทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟปอดเล่าประจำปี2566ขึ้นนะคะซึ่งในปีนี้นะคะขบวนแรกนะคะจะเป็นขบวนของเทศบาลเมืองกุชินารายนะคะเป็นขบวนของป้ายต่างๆนะคะป้ายรณรงค์ต่างๆหลังจากนี้นะคะขบวนต่อไปนะคะก็จะเป็นขบวนของชุมชนนะคะซึ่งขบวนแรกนะคะเป็นของชุมชนหนึ่งที่ขบวนที่สองนะคะเป็นของชุมชนหนึ่งที่13ขบวนที่สามเป็นของชุมชนหนึ่งที่สองขบวนที่สี่เป็นของชุมชนหนึ่งที่15ขบวนที่ห้าเป็นของชุมชนหนึ่งที่12ขบวนที่หกเป็นชุมชนหนึ่งที่16ขบวนที่เจ็ดชุมชนหนึ่งที่3ขบวนที่แปดชุมชนหนึ่งที่9นอกจากนี้ขบวนที่9นะคะขบวนที่10ขบวนที่13ขบวนที่14ขบวนที่15ขบวนที่น้อยที่แหวนคงนะคะเป็นขบวนของใต้บรรทมไม้แทนเรียนสอนคุณแม่เอลิสนะคะร่วมกับคุณมาเพื่อวงสิงห์ที่จะนำร่วมในขบวนที่มีแม่มาแดดยังรอสาวสวยแดดแสดงนะคะที่จะมาร่วมในขบวนสุดท้ายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะที่แหวนคงอยู่ในขณะนี้นะคะได้รับการ